กแบบประทับใจมากๆคือน้องสนิทกับพี่การคือหนึ่งในผู้สร้างอะไรเงี้ยค่ะพี่การเป็นแฟนเพื่อนสนิทโน้ตอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่แบบเริ่มทำตั้งแต่แบบหลายๆปีมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้เห็นเอาคำของมันได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเจ๋งมากแล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆกับสิ่งที่เขาทำอ่ะเรารู้สึกแบบดีใจแล้วรู้สึกแบบปลื้มใจแทนชอบที่เขาใส่ใจอยากจะเอาตัวละครในวรรณคดีหรือว่าแบบอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยอย่างมวยไทยหรือคำศัพท์ต่างๆที่เด็กไทยแบบสมัยนี้หรืออย่างตัวเราเองเนี่ยไม่รู้จักเอามาใส่ในแอนิเมชันซึ่งมันเข้าถึงคนง่ายเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ง่ายเข้าถึงเด็กๆตัวเล็กๆ ก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกลับมาปลูกฝังให้เราใส่ใจเรื่องพวกนี้อีกรอบนึงอะค่ะแล้วมันถูกถ่ายทอดถูกเล่าด้วยเรื่องราวที่สนุกแล้วก็กลมกล่อมมากๆด้วยเลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่แพ้เมืองนอกเลยทั้งโปรดักชันทั้งเรื่องราวทั้งทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างก็อยากให้คนไทยช่วยหนุนคนไทยด้วยกันเองแล้วก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างนี้ต่อไปค่ะ9สัตราวันนี้ในโรงภาพยนตร์